นี่คือความล้ำลึกในการถูกรับขึ้นไปครับพี่น้องการถูกรับขึ้นไปการเป็นขึ้นมาจากความตายของผู้เชื่อพระเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกพวกท่านเราจะไม่ล่วงหลับไปหมดทุกคนนะครับแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนเปลี่ยนใหม่ยังไงครับในขณะเดียวในชั่วพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแตรขึ้นเห็นไหมครับเราจะถูกเปลี่ยนใหม่นะเราจะไม่ล่วงหลับไปหมดทุกคนเห็นไหมครับแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ตรงนี้หมายถึงว่าได้รับร่างกายใหม่เลยฟิวในชั่วพริบตาเดียวเมื่อเสียงแตรสุดท้ายดังคำว่าเสียงแตรสุดท้ายฟังตรงนี้ดีๆนะครับเสียงแตรสุดท้ายตรงนี้ไม่ใช่แตรทั้ง7ในพระคัมภีร์วิวรณ์นะคนละเรื่องกันแตรทั้ง7ในพระคัมภีร์วิวรณ์เนี่ยแตรอันที่7จะไปสำเร็จเอาตอนพระเยซูเสด็จกลับมาโน่นปู๊ดปลายยุคเลยนะครับตอนปลาย7ปีกาลยุคเลยจะเป่าในช่วงเวลาประมาณ7ปีนะครบ7ปีสุดท้ายแต่แตรตรงนี้ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงครับเสียงแตรสุดท้ายเนี่ยคือแตรประเพณีของชาวยิวที่พระเจ้าให้คนยิวเขาเป่าทุกๆวันเทศกาลเป่าเขาสัตว์คนยิวจะเป่าแตรหรือเป่าเขาสัตว์เนี่ยทั้งหมด100ครั้งมีแพทเทิร์นตึ๊ดๆๆๆจนครบ100ครั้งนะเสียงแตรที่100คนยิวจะเรียกว่าเจคียฮาโกโดลานะครับเจคียฮาโกโดลาหรือว่าเสียงแตรที่เขาเรียก the great sound หรือเสียงที่ใหญ่ที่สุดหรือเรียกว่าเสียงแตรสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายไม่ใช่แตรคันที่7ไม่ใช่เสียงแตรอันที่7ในพระธรรมวิวรณ์ไม่ใช่ครับนะเพราะว่าจะมีการเป่าแตรขึ้นนะครับและพวกที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมาโดยปราศจากความเสื่อมสลายเห็นไหมครับเพราะว่าเราจะถูกเปลี่ยนใหม่นะเราจะถูกเปลี่ยนใหม่สิ้นทุกคนเลยเพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายนี้จะต้องสวมด้วยสิ่งที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้นะครับสภาพที่ต้องตายจะต้องถูกสวมด้วยสภาพที่ไม่ต้องตายนะครับอมตะเราจะต้องสวมสภาพอมตะของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ความเป็นอมตะกับเราเอเมนไหมครับและเมื่อสิ่งที่ต้องเสื่อมสลายนี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้สภาพที่ต้องตายนี้จะต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ต้องตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายจะถูกกลืนเข้าไปในชัยชนะแล้วนะครับความตายนะครับนึกถึงความตายเป็นวงกลมเป็นลูกบอลลูกเล็กๆนะครับถูกกลืนด้วยชัยชนะเห็นไหมฮะชัยชนะใหญ่กว่าความตายนะชัยชนะเป็นลูกบอลลูกใหญ่ๆที่สามารถอ้าปากแล้วก็กลืนความตายเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมเห็นภาพนะครับความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากสำหรับพระเจ้าชัยชนะที่พระเจ้าจะให้กับบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าบอกว่าชัยชนะจะใหญ่โตมโหฬารมากนะครับโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนหมายถึงความฤทธิ์อำนาจหรือพิษของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนเล็กในของความตายนั้นคือความบาปเห็นไหมครับเล็กในหรืออาวุธนะความตายเนี่ยมีอาวุธหรือมีเหล็กในเนี่ยคือความบาปครับจิตวิญญาณใดก็แล้วแต่เมื่อมนุษย์คนใดก็แล้วแต่ที่ทำบาปคนนั้นจะต้องตายและอำนาจของความบาปก็คือธรรมบัญญัติเห็นไหมครับอำนาจของความบาปคือพลังของความบาปนะความบาปมีพลังด้วยนะครับมีอำนาจมีฤทธิ์เดช ด้วยฤทธิ์เดชของความบาปคืออะไรฮะทำบัญญัติเหอไม่ผิดฮะอ่านไม่ผิดแน่นอนครับทำบัญญัติฆ่าให้ตายใครมีความบาปทำบัญญัติถือว่าคนนั้นต้องตายเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นความบาปทำงานกับทำบัญญัตินะพระเยซูเป็นผู้นั้นผู้ซึ่งมาเสด็จมาเพื่อตายแทนมนุษย์เพื่อให้ทำบัญญัติทั้งสิ้นทุกข้อทุกตอนสำเร็จในพระองค์เองพระองค์จะเป็นคนที่กืนกินความตายแล้วพระเยซูก็กืนกินความตายไปแล้วคนแรกเอเมนไหมครับพี่น้องความตายไม่สามารถกืนกินพระเยซูได้ฉันใดผู้เชื่อที่ติดตามพระเยซูความตายนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของเราฉันนั้นเอเมนสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเรา